ลิ่นได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำให้น้องเฟรมครับเปียกปูนช็อกโกแลตโอ้เคยรู้จักเปียกปูนป่ะไม่ได้กินนานยังอ่ะนานแล้วครับเคยกินตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยเด็กๆใช่ครับแต่นี่ก็ยังเด็กอยู่นะถ้างั้นอย่างนี้ละกันครับน้องเฟรมทำแต่อาจารย์จะสอนเดี๋ยวผมทำเองเลยเหรอใช่เนี่ยจับเลยมือกี้เตรียมใช้ฉันเลยนะโอเคได้ได้เอาโอเคงั้นอาจารย์ยังไม่เปิดเตาเริ่มต้นด้วยการใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปในกระทะก่อนครับผมเสร็จแล้วก็ตามด้วยแป้งมัน2อย่างนี้จะช่วยกันทำให้เปียกปูนของเรามีความนุ่มละมุน2ตัวนี้แป้งคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแป้งมันก็ทำจากมันสำปะหลังแป้งข้าวเจ้าทำจากข้าวใส่น้ำตาลทรายคนผสมเข้ากันแป้งจะได้ไม่เป็นลูกอันนี้เทคนิคเห็นไหมเสร็จแล้วก็ใส่โกโก้ผงลงไปในนี้นี่คือกะปริมาณมาแล้วใช่ไหมครับว่าเอาก็กะเอาคนไปก็เติมน้ำใส่ไปก็เติมแป้งเติมไปเติมมาได้3โอ่งเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะให้ใส่น้ำธรรมดาลงไปเอาคนให้เข้ากันอันนี้น้ำเปล่าธรรมดาน้ำเปล่าวิเก่งอ่ะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะให้ใส่น้ำตาลปี๊บจะเริ่มหนืดๆละเริ่มหนืดๆคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำตาลปี๊บก็จะละลายเข้ากันหนืดใช่ไหมใช่หนืดแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเติมน้ำอุ่นใส่ลงไปทีนี้ก็จะคนง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ครับเอาละโอเคยังอีกนิดนึงครับอาจารย์จะเปิดไฟแต่ไฟอ่อนๆนะทำกับข้าวเนี่ยอาจารย์จะสอนแบบจับมือตลอดเพราะกลัวว่าจะเดินไฟอ่ะเข้าใจไหมทีนี้เวลาคนเนี่ยน้องเฟรมต้องดูนะนี่ก้นกระทะมันอยู่อย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆคนไปให้พายเนี่ยกวาดที่ก้นกระทะไปเห็นได้ข่าวจะมีหนังใหญ่เข้าที่โรงด้วยเหรอใช่ครับอาจารย์ก็กำลังจะเล่นหนังเหมือนกันครับเป็นหนังแนวไหนครับอาจารย์เขาบอกว่าใช่จะใส่ชุดพยาบาลโอ้อะไรเงี้ยก็บอกไม่ต้องพูดอะไรมากเลยบทมีน้อยมากเลยอ่ะในลีลามากกว่าไม่ต้องมีบทไม่ต้องมีสคริปต์ใช่เขาบอกว่าอาจารย์เป็นคนฟีลลิ่งดีไอ้กลิ่นหอมอยู่นะเนี่ยอาจารย์หอม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 จริงเหรอจริงครับไอ้หอมช็อกโกแลตไอ้นี่ครับกลิ่นหอมช็อกโกแลตอุ้ยตายดีจังเลยเนี่ยเวลาทำขนมนะแก่แล้วว่าเรี่ยวแรงไม่ค่อยมีได้ลูกๆกับหลานหนุ่มๆแรงดีๆแบบนี้มันทำให้มีกำลังใจทำกับข้าวนะคุณผู้ชมเนาะเฮ้ยอันนี้เริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเริ่มจะพังแล้วล่ะนั่นๆเร็วๆข้าวก็เร็วๆเริ่มจะพังอีกแล้วนะมันต้องแค่ไหนถึงจะรู้ว่าได้ต้องให้เนื้อเดียวกันเลยเป็นเนื้อเดียวกันนี่มันยังเป็นลูกๆอยู่เลยเห็นไหมคนเร็วๆๆๆๆจับไปนะได้อยู่อาจารย์อุ๊ยอุ๊ยน้องข้อสอบชนโอเคใช่ได้คนไปต้องให้สุกทั่วนะไม่งั้นเดี๋ยวมีส่วนเอ๊ะโดนข้างนี้อีกเอ๊ะอะไรกันเนี่ยลูกอ่ะคนไปข้างล่างกวาดขึ้นมาเดี๋ยวไหม้เอาละเราก็ปิดเตาเห็นไหมใช้ได้แล้วมาน่ากินไหมเสร็จแล้วเราก็จะใช้ช้อนเดี๋ยวน้องเฟรมค่อยๆตักแล้วก็ใส่ลงไปสักประมาณสักแค่นี้นะครับโอเคจับที่ก้านไว้โอเคครับตักใส่เลยอุ้ยยังร้อนๆอยู่เลยนะทำเผื่อแม่ด้วยไหมได้นะเผื่อแม่จะได้เนาะแม่ชอบกินขนมเนาะกินรู้ท่าทางแม่กินจุกกินจิบเนาะใช่ครับเออแม่กินทั้งวันเลยได้ป่ะกินทั้งวันเลยเนาะอุ๊ยไปไหนไปไหนแม่ก็ตามไปเฝ้าเหรอก็ปล่อยบ้างครับแต่ว่าแบบถ้าสมมติไปทำงานก็จะมาคอยดูอะไรอย่างเงี้ยเหรอแย่เลยสิหมดโอกาสเลยอ่ะโอ้อาจารย์จะทำอะไรครับอาจารย์ไม่ได้ทำอะไรทำไมพูดคิดอย่างนั้นล่ะอาจารย์กำลังจะมองว่าสาวๆคงไม่มีโอกาสเข้าใกล้อะไรอย่างเงี้ยแม่คุมตลอดเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้เลยอันนี้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปเสร็จแล้วก็คนถ้ากะทิก็สุกแล้วก็กินได้เลยเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วก็กะทิมาหยอดหน้าหน่อยนึงเพื่อเพิ่มความหวานใช่ไหมครับใส่เกลือนี่เพิ่มความหวานเหรออ๋อให้มันเค็มๆมันๆจะพอดีเจอกันงาขาวนะตราข้าวทองคั่วสะพอหอมๆน่ากินป่ะโอ้ยน่ากินมากครับมาม่าอยู่ไหนเรียกแม่สิลูกเรียกแม่เอาเนี่ยเอาป้อนแม่คำหนึ่งลูกป้อนละโอ้ยน่ารักอ่ะร้อนหรือเปล่าไม่รู้แม่ปากพองได้ไหมได้อาจารย์ไม่หวานมากใช่ไหมเค็มนิดๆมันไม่รู้เราต้องชิมเราไม่เชื่อกะทิอร่อยทำไมว้าใครบอกนะเนี่ยป้อนยายน่าเกลียดมากไม่ต้องเลยฉันตักเองเป็นต้องเจอกะทิหน่อยอร่อยป่ะอร่อยอยู่ครับเนี่ยไปทำขายสิตอนไปโรงเรียนก็ไปทำขายเพิ่มกะทิได้อีกคุณแม่ก็ทานอันนึงอ่ะ
เราก็คุยกันไปเรื่อยๆอ่ะคุณแม่วันนี้พาลูกมารายการจันทิมศักดิ์สนุกไหมสนุกค่ะอาจารย์จะสนุกมากเลยถ้าได้อีกสักถ้วยอร่อยครับโอเคนะเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเฟรมกับคุณแม่มากเลยที่มาร่วมสนุกในรายการกินได้ก็กินของเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามหน่อยสิเธอทำอะไรบ้างสำหรับหน้าเธอหมอทำค่ะใต้ตาก็คือกรีดแล้วก็บนหน้าโอเริ่มเยอะเหมือนกันนะตับหัวเปลี่ยนจ้าจ้าไม่รู้น้ำมันอันไหนอ่ะชินสิ ฉันก็ยังไม่รู้ว่าน้ำมันอะไร อาจารย์อย่ายุ่งสิใช่ป่ะอาจารย์ไม่ใช่เนี่ยทอดแล้วไม่กรอบเลยนะอาจารย์ช่วยหน่อยฉันไม่ช่วยเธอหรอกเธอก็ยังไม่มีคู่ทำไมเธอไม่ปรึกษาพี่ชายเธอล่ะพี่เท่งไอ้ยังคู่เยอะไปค่ะอาจารย์กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ